ครับท่านลูกค้านะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็มาเน้นย้ำเกี่ยวกับท่านลูกค้านะครับที่สั่งซื้อตัว Wi-Fi Display Q1 นะครับของทางผมนะครับไปแล้วก็ไปติดตั้งในรถยนต์นะครับอย่างที่ผมได้เน้นนักเน้นหนานะครับผมเรื่องการต่อใช้งานนะครับก็มีแค่นี้เองสายไฟ1เส้นสายภาพและเสียงนะครับสายเสียงนะครับของผมสีอาจจะไม่เหมือนเพราะผมใช้สายอะไรก็ได้นะครับโยงมาจากไอ้ตัว PM นะครับตัว PM หรือจะโยงมาจากเครื่องเล่นก็ได้นะครับตรงนี้จะต้องเข้าช่องAudio Input นะครับบางคนไปต่อ Output มันไม่ใช่นะครับมันเป็นช่องที่เสียบ PM นั้นไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ต้องคือ Input หรือช่อง AUX ช่อง AUX นั่นเองนะครับ AUX In นะครับต้องเข้านี้นะครับแล้วก็สายภาพครับผมสายภาพสีเหลืองของเครื่อง Q1 นะครับของผมนี่ตรงๆเลยครับโยงไปต่อที่จอทั้ง2จอนะผมมีจอใหญ่ข้างหลังด้วยนะครับเนาะต่อเข้าจอที่ช่อง video input หรือ av input นะครับช่องกล้องมองหลังใช้ไม่ได้นะครับช่องvideo out ก็ใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้แต่ video input av input หรือ video aux นะครับ aux aux นะครับบางคนไม่ต่อมาแต่เสียงภาพไม่มีตรวจสอบไปตรวจสอบมาเดินสายผิดนะครับหรือทีวีไม่ได้รองรับนะครับโดยเฉพาะเครื่องเล่นจอ2ดินพวก7นิ้วนะครับจะไม่รองรับการวิดีโออินนะครับผมถึงบอกว่าใช้ได้ทุกเครื่องที่มีวิดีโออินนะครับต่อมามาดูปัญหาจากสัญญาณไฟผมเคยเน้นย้ำเน้นนักเน้นหนาเลยนะครับเน้นนักเน้นหนาเลยว่าต้องดูระบบไฟของรถยนต์ของท่านให้ดีนะครับบางคนไปใช้ตัวจุดบุหรี่นะครับอย่างผมขอยกตัวอย่างของผมเนี่ยไอ้ตัวนี้ผมเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์กับใช้อุปกรณ์ชาร์จแสงสว่างหรืออะไรแค่นั้นครับผมมันไม่สามารถใช้กับพวกเครื่องเล่นที่มีคุณภาพได้เลยเพราะว่ามันมีสัญญาณรบกวนนะครับเนี่ยนะครับไอ้ตัวแยกที่จุดบุหรี่ที่มี USB ในตัวเนี่ยมันจะมาเสียบกับที่จุดบุหรี่ในรถยนต์ปัญหาหนึ่งก็คือที่เสียบจุดบุหรี่ตกของรถยนต์นะครับมันมักจะผ่านสายไฟของมันเนี่ยจะรวมกับระบบต่างๆในรถนะครับทำให้เกิดสัญญาณรบกวนมาจากกล่องหัวฉีดนะครับกล่อง ECU หรือระบบต่างๆในเครื่องนะครับเพราะมันสายไฟมันไปมัดรวมกันนะครับเกิดสัญญาณรบกวนยังไงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับผมจะสาธิตให้ดูทำไมผมถึงไม่แนะนำให้ใช้นะครับไม่แนะนำให้ใช้พวกของที่ไม่มีคุณภาพมันเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวลองดูครับเนี่ยผมเสียบจากช่อง USB ที่รถนะครับเห็นไหมครับแค่เสียบยังไม่ทันทำอะไรเลยนะครับเครื่องติดทำงานครับผมนะครับเครื่องติดทำงานเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับผมนี่ครับติดทำงานปกติครับนี่ครับได้ยินไหมครับลำโพงผมครับเสียงรบกวนครับเสียงรบกวนครับถ้าดับเครื่องหายไหมดับเครื่องหายครับแต่ถ้าสตาร์ทรถปุ๊บเสียงรบกวนมาเลยเพราะว่ามันจ่ายไฟไม่พอครับแล้วก็มีสัญญาณรบกวนออกมาจากตัวจุดบุหรี่นะครับมีสัญญาณรบกวนซึ่งวงจรภายในของมันเนี่ยไม่สามารถกองอะไรได้เลยนะครับผมเคยรื้อดูนะครับผมก็พอมีทักษะช่างพอสมควรเนาะมันไม่มีอะไรเลยครับมันไม่มีวงจรอะไรสักอย่างเลยมันแค่แปลงไฟมาจ่ายเฉยๆครับสังเกตดูนะครับพอออกปุ๊บนะครับพอออกเดี๋ยวผมดึงออกครับสัญญาณรบกวนหายครับสัญญาณรบกวนหายนี่คือมาจากระบบไฟของตัวท่านเองนะครับจากรถท่านเองวิธีทางแก้ไข1ใช้อุปกรณ์ชาร์จที่มีคุณภาพนะครับอุปกรณ์ชาร์จนะครับไอ้ตัวนี้ผมซื้อมาจากสั่งมาจากเว็บอะไรผมจำไม่ได้เนาะก็ใช้งานได้ดีครับหน้าตามันจะคล้ายๆของตลาดนะแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้มีคุณภาพนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมแสดงตัวอย่างให้ดูอันนี้นะครับเนี่ยผมใช้แบบนี้ผมต่อตรงมาจากแบตเตอรี่เลยครับผมต่อตรงเดินสายไฟบวกลบมาเองเลยนะครับเนาะไม่ผ่านระบบไฟของรถนะครับหรือจะใช้ตัวที่มีคุณภาพหน่อยก็ได้นะครับเสียบจากไอ้ช่องจุดบุหรี่ของรถก็พอได้อยู่นะครับก็ได้อยู่นะครับหรือถ้าจะตัดปัญหากวนใจไปเลยเนี่ยผมแนะนำนะครับให้เดินมาจากแบตเตอรี่ใต้เบาะนั่งได้เลยครับบวกลบให้ช่างไฟทำให้ก็ได้นะครับเนาะหรือถ้าไม่สะดวกเนี่ยก็ใช้แบบที่มันมีคุณภาพอ่ะเน้นที่มันใช้คุณภาพอ่ะกับระบบไฟของท่านนิดนึงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับครับใช้ระบบไฟที่มันจ่ายไฟได้เพียงพอมันเป็นยังไงนะครับครับเสียบแล้วครับเสียบแล้วครับทำงานแล้วครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเรามันดูมันเปิดนะครับครับค
ครับติดแล้วครับมีสัญญาณรบกวนไหมครับไม่มีเลยครับมีแต่เสียงการทำงานของ PM มาจี่จาก PM นะครับซึ่งแตกต่างจากเมื่อกี้นะครับแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับถ้าระบบไฟเพียงพอและสัญญาณในรถของท่านไม่มีการรบกวนหรืออะไรนะครับมันก็ใช้งานได้ปกติครับนะครับใช้งานได้ปกติเลยเดี๋ยวผมจะลิงก์ให้ดูนะครับนะครับเปิดเพลงให้ดูด้วยว่ามันทำงานได้ปกติไหมนะครับครับลิงก์จากมือถือนะครับกำลังลิงก์ครับใจเย็นครับลิงก์แล้วครับผมไปที่ YouTube ครับที่ YouTube ครับที่ YouTubeสักคลิปหนึ่งครับผม I'm James, pretty sure I'm a psychopath. Alice was new. I didn't know when I was going to kill them, but I think I wasn't in a rush. ครับ TTT 10 Magic Mirror. ครับใช้งานปกติครับใช้งานปกติครับเห็นไหมครับเฮ้ยดังนั้นนะครับจึงแนะนำนะครับขอแนะนำท่านลูกค้านะครับให้เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่จ่ายไฟนะครับในรถที่ดีๆนิดนึงนะครับใช้ที่มียี่ห้อนิดนึงส่วนตัวผมแนะนำของเซเว่นครับเซเว่นยี่ห้อลิตรนะครับเนาะอันละร้อยกว่าบาทครับตัวเดียวอยู่เลยนะครับส่วนไอ้พวกต่อพ่วงพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะมีปัญหาการรบกวนครับผมและอีกหนึ่งปัญหาก็คือระบบไฟของรถท่านเองนะครับพวกเครื่องเสียงพวกเครื่องเล่นเนี่ยท่านอาจจะแย้งว่าทำไมต่อแล้วไม่มีเสียงกวนนะครับต่อแล้วไม่มีเสียงกวนเพราะว่าในเครื่องเสียงนะครับมันมีระบบป้องกันระบบกรองไฟนะครับอย่างรถผมก็ใส่ตัวกรองไฟจากร้านเครื่องเสียงนะครับมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับต้นตอของมันจริงๆคือไดชาร์จของท่านนะครับมีสัญญาณรบกวนออกมานะครับซึ่งรถใหม่ๆก็เป็นนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ารถรุ่นใหม่ๆเป็นยังไงนะครับแต่บางคันก็ไม่ปิดเลยบางคันก็เงียบๆนะครับเนาะครับโดยหลักๆมันไม่ใช่มาจากตัวอุปกรณ์ Q1 นะครับวิธีสังเกตง่ายๆคือถ้าไฟพอยิ่งรถติดแอร์ด้วยนะหรืออยู่ในห้องแอร์นะครับตัวอุปกรณ์จะไม่มีแทบไม่มีอุณหภูมิอะไรเลยครับนะครับหรือจับอย่างมากก็แค่รู้สึกอุ่นนิดๆแค่นั้นเองอุ่นๆตามปกติแต่ถ้าไฟไม่พอเปิดใช้งานได้สักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงคุณมาลองจับดูครับคุณจะรู้สึกได้เลยว่ามันอุ่นค่อนไปทางร้อนเลยนะครับ ขอโทษครับมันอุ่นค่อนไปทางร้อนเลยจับดูมันรู้สึกร้อนมือรู้สึกอุ่นจนร้อนมือเลยอย่างเงี้ยคือไฟไม่พอนะครับให้ตรวจเช็คหรือว่าเปลี่ยนอุปกรณ์การจ่ายไฟนะครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับลูกค้าทุกท่านครับขอให้ใช้งานได้อย่างมีความสุขนะครับเนาะของแบบนี้ครับถ้าใช้ถูกวิธีติดตั้งถูกวิธีเราก็จะใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและมีความสุขกับมันครับขอบคุณมากครับ